่อไปนี้ผมจะถือว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่พวกคุณต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องอะไรบ้างครับสาวัตรตำรวจทุกนายต้องเป็นมิตรกับประชาชนโดยเฉพาะตำรวจที่ตั้งด่านจุดประสงค์ของการตั้งด่านก็เพื่อกวดขันวินัยจราจรไม่ใช่เพื่อการจับผิดหรือว่าหาผลประโยชน์ใดๆแล้วกรณีที่ประชาชนทำผิดกฎล่ะครับครั้งแรกผมอยากให้พวกคุณตักเตือนก่อนโดยเฉพาะนักเรียนคุณต้องยิ่งดูตามความเหมาะสมอย่าหวังแต่เพียงเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการเขียนใบสั่งแต่พวกเราเงินเดือนมันน้อยนะครับสารวัตรเงินส่วนแบ่งพวกนี้มันก็สำคัญสำหรับพวกเราครับเงินถ้ามันได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องด้วยความตรงไปตรงมามันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่ถ้ามันได้มาจากการคอยจับผิดเพื่อทำยอดให้กับโรงพักพวกคุณก็ไม่ต่างอะไรกับมาเฟียแล้วอย่างนี้คุณยังจะมีความภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าผมมีหมวกกันน็อกอยู่หลังรถอีก10กว่าใบที่ผมซื้อมาด้วยเงินส่วนตัวผมต้องการจะบริจาคให้กับคนที่ไม่มีเงินซื้อหมวกจริงๆผมต้องฝากให้พวกคุณช่วยพิจารณาแทนผมด้วยว่าจะให้ใครโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ยากจนได้ครับแล้วผมจะดำเนินการให้ครับหมดแถวลงเลิกแถวอย่าเพิ่งได้มีความแน่นอนที่จะรู้ได้ปล่อยมันให้